สวัสดีครับพวกผมโดมี่สี่พยานครับวันนี้พบกับรายการสายเวอร์เอพิโซดที่24นะครับวันนี้เราก็จะมาทำรีแอคชั่นมาสเตอร์โคเทียมาเทีย14วันฉันไม่เปลี่ยนมันก็คือต่อจากทำตัวที่แล้วก็คือเหมือนว่าไอ้ผู้หญิงคนนึงอ่ะมันเขาเรียกว่าแอบหนีการกักตัวอันนี้ก็กักตัวขึ้นมาจากประเทศอังกฤษนะพอมีการกักตัวขึ้นมาปุ๊บเพื่อคนก็ต่างกลัวซึ่งงานแล้วเป็นงานต่อนั้นไปชมกันเลยแฮชแท็กนี้ก็กักตัวนะฮะที่มาก็คือรายทีวีแอดตุ๊ดตุ๊ดตัดขอบเวลาที่โลกเกิดภัยพิบัติร้ายแรงทุกคนต้องทนอยู่กับวิกฤตนานเป็นเดือนๆหลายคนก็เฝ้ารอนับวันที่ทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติอีกครั้งรอฟ้าหลังฝนที่สดใสแต่กับบางคนอาจตรงกันข้ามเพราะหลังจากพายุผ่านไปทุกอย่างอาจไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกบางคนจึงกลัวที่ต้องออกไปเผชิญว่าเราสูญเสียอะไรไปบ้างจากพายุลูกนั้นรินไปก่อนนะคะไปแล้วเหรอไม่กินข้าวด้วยกันก่อนเหรอลูกเดี๋ยวค่อยกลับมาทานละกันค่ะโอเคจ้ะวันนี้มีเปิดเพลงคอระหว่างทานอาหารด้วยเหรอคะฝีมือคุณย่าเนี่ยวันนี้ท่าทางจะอารมณ์ดีโหวันนี้ป๋าลงมือทำโจ๊กเองเลยเหรอคะ ไม่ใช่ป๋าหรอกไม่รู้ใครมาแขวนไว้แต่เช้าป๋าลองกินดูแล้วก็ไม่เป็นอะไรนะเดี๋ยวขอชิมที่ปรุงรสอีกทีอร่อยไม่รู้ใครเหมือนกันเอามาวางไว้หวยไงหวยเอามาให้ไม่ใช่หรอครับคุณแม่ใช่เหรอคะไม่รู้เหมือนกันคงเป็นใครสักคนที่คุณย่าจำได้เมื่อสมัยก่อนหวยไงหรือไม่ก็ใครสักคนที่คุณย่าจินตนาการตั้งแต่ตอนยังเป็นเด็กแต่ก็ดีนะคะคุณย่าจะได้อยู่กับเพลงของแกแล้วก็ความทรงจำในอดีตบ้างThank you.
ับมาพูดถึงเรื่องของฮอสเทลและเด็กเป็นทางเลือกครับในประเด็นนี้ต้องเป็นการบอกว่าฮอสเทลนั้นถือว่าเป็นนี่ยายนงยังไม่ตื่นอีกเหรอไม่รู้สิพ่อให้ผมไปตามไหมไม่ต้องหรอกให้เขาพักบ้างก็ดีนะเจอแต่เรื่องหนักหัวมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนี่ขอบคุณครับแล้วนี่แกคุยกันบ้างหรือยังเนี่ยก็ไม่เห็นมีอะไรต้องคุยนี่พ่อแกก็รู้นี่ว่าทำไมยายนงเขาต้องโกหกแกก็แกมันเป็นซะอย่างเนี้ยพ่อแม่จะสอนให้ลูกเป็นคนดีได้ยังไงถ้าพ่อแม่ยังทำให้ดูเป็นตัวอย่างไม่ได้ผมควรจะมีจุดยืนของตัวเองบ้างไหมพ่อคือไอ้จุดยืนอะไรเนี่ยมันก็ต้องมีกันทุกคนแหละแต่ว่าแกจะมาหลับหูหลับตายืนอยู่ตลอดเวลามันก็คงไม่ไหวมันเมื่อยเนี่ยแกต้องหันมามองคนข้างๆที่เขารักแกบ้างนิสัยอย่างเมียแกฉันว่าป่านนี้คงจะเอาแต่โทษตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่บนห้องนอนนู่นเพื่อไอ้ผิดถูกอ่ะมันก็ต้องว่าไปตามผิดแหละแต่ตัวแกเองก็ต้องรู้จักวางอคติของแกลงก่อนแกต้องดูแลความสัมพันธ์เอาไว้ให้ดีเพราะถ้ามันพังลงไปมันก็อาจจะเอาคืนกลับมาเหมือนเดิมไม่ได้ไอ้เรื่องนี้แกต้องเชื่อพ่อไม่รู้สิพ่องั้นก็ไม่ต้องเชื่ออันนี้สายดื้อด้านนี่มันเอามาจากไหนพ่อไม่รู้สิพ่องั้นก็ไม่ต้องรู้กินกินไปเป็นไงโล่งแล้วดิก็นิดนึงนะแต่ว่าโรคมันก็ยังไม่หายไปอยู่ดีอะเราก็ต้องอยู่แบบนี้ต่อไปสเตย์เนกาทีฟโอเคสเตย์เนกาทีฟแล้วทำไมก่อนหน้านี้เธอถึงต้องปิดบังเรื่องนี้ด้วยอะก็ไม่รู้ว่าใครจะรีแอคยังไงอะดิอืมก็จริงเนาะแต่ไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าเธอจะเป็นลูกสาวของอาวิชิตอะทำไมอะป่าดูเหมือนคนที่ไม่น่ามีลูกเงี้ยหรอเขาก็ดูเป็นคนลึกลับดีนะเดี๋ยวนะแล้วถ้างั้นก่อนหน้านี้คิดว่าฉันเป็นอะไรกับป่าก็เป็นเมียเมียนี่ฉันหน้าแก่ขนาดจะเป็นเมียป่าเลยเหรอไม่ใช่ก็อารมณ์แบบเมียเก็บอะไรอย่างงี้ไงไอ้รอดจีนวันนี้ผมมีสมาชิกใหม่ในหมู่บ้านของเราจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักอย่างเป็นทางการนะครับรินเขาเรียนจบมาทางด้านวิศวะ AI นะครับเกี่ยวกับพวกคอมพิวเตอร์แล้วก็หุ่นยนต์อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็นี่เป็นช่วงแก๊ปเยียร์ครับรินก็เลยมีโอกาสได้กลับมาอยู่ที่ประเทศไทยกับคุณอาวิชิตครับมีคนตอบมาเต็มเลยอ่ะนี่เขาบอกว่าคุกกี้อร่อยมากแน่นอนอยู่แล้วไหนขอด้วยหน่อยมีคนขอโทษที่เข้าใจป่าผิดด้วยอ่ะดีจังเลยเนาะแต่ในบางขณะผมก็อยากโกงอยากมีชีวิตอยู่ในห้วงเวลานี้ตลอดไปดีจังเลยเนาะหิวยังอ่ะอืมงั้นกินข้าวที่บ้านเราเลยละกันถือเป็นการขอบคุณที่ถ่ายวิดีโอให้ด้วยมีโจ๊กจากเมื่อเช้าพอดีอะโจ๊กเหรอเมื่อเช้าที่บ้านเราก็ทำโจ๊กเหมือนกันอ้าวจริงเหรออืมอ้าวปั้นมาแล้วเหรอลูกเย็นนี้แม่ทำน้ำพริกอ
ทำคุกกี้มาฝากคุณอาค่ะแล้วก็ขอบคุณที่ทำโจ๊กไปให้เมื่อเช้าด้วยนะคะโจ๊กอะไรฉันไม่ได้ทำอ้าวหรอคะน้ำพริกกะปินี่ทำยากไหมคะก็ไม่ยากพอดีคุณย่าบ่นอยากทานหลายครั้งแล้วอะค่ะแต่ว่าลินยังทำไม่เป็นเลยนี่จะมาเยาะเย้ยฉันเหรอเปล่านะคะมาขอโทษแล้วก็มาขอบคุณที่ช่วยเก็บเรื่องหนูเป็นความลับค่ะทำยังไงได้ล่ะก็พ่อเธอขู่ว่าจะแฉเรื่องของฉันนี่ป่าคงทำไปเพื่อปกป้องรินเท่านั้นเองค่ะถึงไม่มีเธอเขาก็กะจะแฉฉันอยู่แล้วล่ะไม่จริงนะคะป่ารู้เรื่องนี้ตั้งแต่วันแรกๆแล้วถ้าป่าอยากจะแฉจริงป่าคงพูดไปนานแล้วล่ะค่ะรินว่าเราทุกคนก็ผิดเหมือนกันหมดแต่เรายอมทำผิดเพื่อคนที่เรารักใช่ไหมคะผิดก็คือผิดดูสิทั้งลูกทั้งสามีไม่มีใครอยากจะคุยกับฉันสักคนเธอคงคิดว่าฉันเป็นคนที่แย่มากเลยใช่ไหมหนูไม่รู้จักคุณอาดีเท่าไหร่หนูไม่กล้าตัดสินหรอกค่ะแต่มนุษย์เราก็ทำผิดพลาดกันทางนั้นแหละค่ะขนาดวิวัฒนาการของมนุษย์ยังเกิดจากความผิดพลาดเลยค่ะอ้าวลินอ้าวสวัสดีค่ะคุณอาคุณไม่รับโทรศัพท์อ่ะขอตัวก่อนนะคะครับนงไม่สะดวกรับสายครับหนีหน้าอะไรนงเขาไม่ค่อยสบายมีธุระอะไรครับขโมยขึ้นบ้านบ้านไหนแล้วนี่ไปแจ้งตำรวจยังครับเดี๋ยวใจเย็นโดมีกี่บ้านนะที่บ้านซ้อยนะคะเมื่อคืนก็มีขโมยเข้ามารื้อของที่บ้านค่ะแล้วของก็กระจุยกระจายเต็มไปหมดเลยค่ะแถวซอยทำไมก็เหมือนกันเลยค่ะอันนั้นน่ะสร้อยทองหายไปหมดเลยนะคะว้ายแล้วทางนี้ทางนิติเขาจะจัดการเรื่องนี้ยังไงบ้างครับเนี่ยผมประสานงานกับตำรวจในท้องที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ขอให้ตำรวจเนี่ยมาสอบปากคำบ้านที่ถูกขโมยขึ้นทั้งหมดเลยครับแล้วทำไมระบบรักษาความปลอดภัยมันหละหลวมอย่างนี้ล่ะคะปล่อยให้คนแปลกหน้าเข้าหมู่บ้านตลอดเวลาอย่างเงี้ยทุกคนครับผมก็แลกบัตรทุกคนที่เข้ามานะครับแล้วก็ช่วงนี้ที่เข้ามาบ่อยที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นพนักงานส่งข้าวส่งของอะไรแบบนี้แหละครับผมอ้าวน้าคมจะบอกว่าเป็นเพราะว่าพวกเราเนี่ยสั่งอาหารในช่วงกักตัวเข้ามาทานแล้วก็เลยทำให้มีคนแปลกหน้าเข้ามาในหมู่บ้านก็เลยเกิดความเสี่ยงอย่างเงี้ยเหรอคะไม่ใช่แบบนั้นครับผมแค่บอกว่ามีคนที่เข้าข่าวน่าสงสัยอะเข้ามาบ้างก็แค่นั้นเองครับผมไม่ใช่ว่าพี่คมแอบเผลอหลับแล้วก็ปล่อยให้คนแปลกหน้าเข้าหมู่บ้านเรานะไม่ด้วยค่ะความปลอดภัยเนี่ยต้องเป็นหน้าที่ของพี่คมโดยตรงนะคะและอย่างเงี้ยพี่จะรับผิดชอบยังไงของหายตั้งหลายบ้านเนี่ยทุกคนครับผมอ่ะก็ทำหน้าที่ของผมอย่างเต็มที่นะครับแล้วตอนนี้ผมก็ปั่นจักรยานรอบหมู่บ้านคนอยู่คนเดียวอ่ะแล้วก็ผมก็ควบสองกะเพราะว่าไม่มีงบจ้างคนเพิ่มอ่ะครับค่าแรงของผมก็ไม่ได้มากมายแถมก็ยังจ่ายช้าอีกนะครับจะมาโทษผมคนเดียวอย่างนั้นก็ไม่ถูกนะครับแล้วก็ที่สำคัญอ่ะไอ้กล้อง CCTV เนี่ยก็เสียไม่ซ่อมสักทีหมู่บ้านใหญ่ขนาดนี้ผมก็ทำเต็มที่แล้วนะครับทุกคนครับใจเย็นก่อนนะครับคมยังไงขอบใจมากนะที่ทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่
ขอให้ทำงานต่อไปเท่าที่ทำได้ไปก่อนนะยังไงวันนี้ผมขอความร่วมมือทุกคนแค่นี้ก่อนนะครับค่ะครับค่ะเนี่ยดูดิผมก็แจ้งซ่อมตั้งหลายทีก็ไม่มาซ่อมเหมือนสักทีพ่อบอกว่าเฮ้ยรอดูไปก่อนเนี่ยเป็นไง5ปีผ่านไปเศรษฐกิจพังเอ้ยไม่ใช่กล้องพังโอ้โหสำคัญขึ้นมาหลายจุดจริงๆด้วยนี่พอจะช่วยอะไรได้บ้างป่ะแบบแฮกเข้าไปในกล้องแล้วก็ซ่อมระบบอะไรเงี้ยจะป้าป่ะเนี่ยนี่กล้องวงจรปิดนะไม่ใช่ Wi-Fi ดูหนังสายลับมากไปป่ะเนี่ยเนี่ยพูดก็พูดเถอะนะครับทางคณะกรรมการหมู่บ้านไม่เคยอนุมัติงบในการซ่อมบำรุงแม้แต่ครั้งเดียวเออมีช่างแค่เข้ามาแค่ครั้งเดียวตอนที่คุณวิชิตสั่งติดตั้งกล้องนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นก็ตามมีตามเกิดงั้นป่าก็เป็นคนจัดการเรื่องติดตั้งกล้องวงจรปิดสิคะใช่ครับคุณวิชิตเนี่ยนำเสนอในการติดตั้งกล้องแกเนี่ยเอารายละเอียดมานำเสนอเป็นพาวเวอร์พอยต์รายละเอียดตึมไปหมดเลยแล้วอาการติดๆดับๆแต่สัญญาณไม่ขาดนี่น่าจะเป็นระบบหน้าจอไม่ทำงานแต่สัญญาณน่าจะยังดีอยู่นะถ้าสัญญาณยังดีอยู่ตัว Data อาจจะยังอยู่ก็ได้นะหมายความว่ายังไงขอบคุณที่ให้ดูข้อมูลนะคะขอบคุณครับมีอะไรเหรอว่ามาสิคือตอนนั้นที่ติดกล้องวงจรปิดของหมู่บ้านป่าเป็นคนจัดการใช่ไหมคะอ๋อใช่จ้ะแล้วป่าได้ซื้อพื้นที่บนคลาวไว้ไหมคะคือถ้าเรามีคลาวเนี่ยถึงแม้ว่าสายเคเบิลที่ส่งไปจอภาพมีปัญหาแต่ว่าข้อมูลจากกล้องวงจรปิดเนี่ยก็จะยังอยู่บนคลาวค่ะคือตอนนี้ในหมู่บ้านเรามีโจรเข้ามาครับแล้วถ้าเราสามารถดูไฟล์ย้อนหลังได้เราก็จะระบุตัวตนคนร้ายได้ครับตอนนั้นมันก็นานมากแล้วนะเท่าที่จำได้กรรมการก็ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องพวกนี้เท่าไหร่แล้วก็ไม่เห็นด้วยกันใหญ่เลยบอกว่าแค่จ่ายค่าติดตั้งกล้องก็แพงแล้วทำไมต้องจ่ายเงินค่าคลาวด้วยถ้างั้นก็ไม่มีแน่เลยตอนนั้นนะป๋าก็เลยต้องออกเงินเองเพื่อจ่ายค่าแบ็กอัพเพื่อจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาไงสุดยอดเลยค่ะป๋าถ้าเกิดไดรฟ์ของหมู่บ้านเนี่ยยังใช้พาสเวิร์ดเดิมนะคิดว่าเราเข้าไปในอีเมลกลางของหมู่บ้านเนี่ยแล้วก็ดูไฟล์ในคลาวด์ก็น่าจะได้นะขอบคุณนะคะป๋าขอบคุณนะครับงั้นเราเริ่มกันเลยไหมใช้คอมลินดิปั้นแต่ลินว่าปั้นไปบอกแม่ดีกว่านะให้แม่ปั้นเป็นคนจัดการทำไมร้องทำแบบนั้นด้วยอ่ะในเมื่อนี่เป็นความคิดของอาวิชิตเราก็ให้อาวิชิตบอกทุกคนในหมู่บ้านไปเลยดิเร็วกว่าด้วยแต่ป๋าคิดว่านะเรื่องนี้ให้เป็นหน้าที่ของกรรมการหมู่บ้านจะดีกว่านะงั้นตามนั้นนะยังไงก็ได้สวัสดีค่ะทุกคนต้องขอโทษด้วยนะคะที่หายไปเมื่อตอนกลางวันคือฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายนิดหน่อยค่ะตอนนี้เนี่ยทางเราได้ข้อมูลจากกล้องวงจรปิดนะคะเป็นไฟล์ภาพย้อนหลังจากคลังข้อมูลสำรองค่ะก็เลยทำให้เราได้มีเบาะแสของคนร้ายนะคะตอนนี้เนี่ยทางเราก็ได้ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่สน.นะคะคาดว่าก็คงจะได้เรื่องเร็วๆนี้
ยังไงก็ขอให้ทุกท่านนะคะไว้วางใจนะคะแล้วก็เชื่อมั่นว่าทางตำรวจเนี่ยจะต้องจับคนร้ายได้เร็วๆนี้อย่างแน่นอนค่ะที่จริงแล้วเนี่ยต้องขอบคุณคุณวิชิตที่แบ็กอัพข้อมูลไว้ลงบนคลาวด์เผื่อระบบมีปัญหาอันนี้เป็นความคิดของคุณวิชิตตั้งแต่ต้นนะคะถ้าเกิดไม่ใช่เพราะความรอบคอบของคุณวิชิตเนี่ยเราก็อาจจะยังไม่มีเบาะแสในการจับกลุ่มคนร้ายก็ได้นะคะนี่นายยังไม่คุยกับแม่อีกเหรอก็คุยแล้วโกหกไม่เก่งเลยเนาะช่างเถอะอันนั้นมันก็เรื่องของนายอะมีแม่ให้คุยก็ดีแค่ไหนแล้วพูดอย่างกับตัวไม่มีแม่งั้นนะพูดถึงทั่วๆไปอะช่างมันเถอะพรุ่งนี้ว่างปะจะชวนไปทำอะไรอีกเนี่ยเราไม่ได้ชวนแม่เราชวนอะฮะก็พรุ่งนี้แม่เราชวนเธอมาทำน้ำพริกกะปิด้วยกันจริงดิอยากทำให้คุณย่ากินไม่ใช่เหรอเอาดิเอาดิโอเคโอเคฝากขอบคุณแม่ด้วยแล้วกันนะมีคนส่งข้อความร้องเรียนมาอีกแล้วอะตอนนี้นะนะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะเมื่อกี้ผมเพิ่งได้ยินเสียงเหมือนคนเดินผ่านแถวปากซอยครับเสียงมันแผ่วมากไม่แน่ใจว่าใช่พี่คมหรือเปล่าก็เลยออกไปดูแต่ไม่เจอใครเลยอะผมว่าผมไม่ได้หูฝันแน่ๆเลยอยากมาแจ้งเป็นข้อมูลไว้ก่อนนะครับรินฉันเปิดโปรแกรมในคลาวด์แล้วโอเคเดี๋ยวเราจะไปช่วยพี่คมนะคำว่ากลับสู่ภาวะปกติจะไม่ได้มีความหมายเหมือนเดิมอีกต่อไปมันย่อมเปลี่ยนแปลงเป็น new normal เป็นความปกติที่ไม่ปกติแต่ตามข้อมูลที่คุณปั้นให้มามันก็น่าจะอยู่แถวๆนี้ครับเรารินนะยังไม่มีอะไรน่าสงสัยนะโอเคงั้นตัวไปเรื่อยๆนะคุณปั้นระวังตัวไปด้วยนะครับเกิดว่าเจออะไรแปลกๆเนี่ยให้รีบแจ้งผมเลยนะครับได้ครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่าแย่หรอกมั้งแค่แปลว่ามันเปลี่ยนเฉยๆแค่นั้นเองเฮ้ยเจอแล้วไปแล้วไปแล้วตอนนี้กำลังอยู่ซอย10ฮะซอย10เหรอพี่คมพี่คมกำลังตรงไปเลี้ยวขวาผ่านซอย7แล้วก็ทะลุซอย13ไปแล้วทำไมมึงรู้จักหมู่บ้านเราดีจังวะหายไปแล้วเหรออาจจะอยู่ตรงจุดบอดหรือแบบเข้าบ้านใครไปแล้วก็ได้อ่ะคุณปั้นเอ้าพี่คมเอาไงดีครับเนี่ยก็จบมาวันนี้ครับกับตอนที่5ตอนเช้าวันใหม่ก็คือหลังจากที่ผู้หญิงคนนี้ก็กักตัวจะครบก็ครบ14วันแล้วโดยประมาณคือก็ทำอีเวนต์แล้วก็เหมือนเธอก็ทำอีเวนต์กับปั้นเหมือนเดิมอีเวนต์กับปั้นก็คือการสืบหาคดีบางอย่างที่มากขึ้นซับซ้อนขึ้นอะไร
ถ้าเรื่องอะไรกับยามมันคือเกี่ยวกับกล้องจอมปิดที่ RPG ก็ทำเอาไว้ไงเตยไม่รู้ว่ามันเป็นประเด็นท็อปิกอะไรหรือเปล่าแกก็ไปสืบดูไปสืบนี้ FBI จ้าคือแล้วมันก็ช่วงท้ายไปทิ้งว่ามีคนเข้าไปห้องของปั่นไปห้องอะไรไม่รู้นะเชียฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทำแปะอะไรกันอยู่นะแกเจอแบบพอแล้วก็มันมีก็ข่าวไงแล้วคือความสำคัญในละครมันดีขึ้นอ่ะดีขึ้นไปเรื่อยทิ้งท้ายท็อปิกไว้แต่มีประเด็นอีกท็อปิกอีกประเด็นนึงอีกประเด็นที่สองคือคำว่ากลับสู่สภาวะปกตินั้นก็คือการเปลี่ยนแปลงคือมันไม่ใช่เหมือนแบบหมายถึงวิถีชีวิตแบบ new normal เองคำนี้คือเกิดในเอพิโซดนี้ก็คือคำว่า new normal ก็คือเดิมอ่ะคุณใช้วิธียังไงก็ใช้เหมือนนั้นแหละแต่อาจจะก็มีการปรับเปลี่ยนบ้างนิดนึงเพื่อให้มันเป็นสิ่งใหม่ๆมากขึ้นไม่อคติไปเหมือนเดิมไปมากกว่านี้เนาะคือต้องเปลี่ยนแปลงให้มากกว่านี้นะจ๊ะแกอย่าอยู่ที่เดิมต้องปรับเปลี่ยนใหม่ไม่มีอะไรมากนะจ๊ะโอ้ยเดี๋ยวเราจะไปดูตอนต่อไปกันเลยตอนกับตอนที่6กันจ้ะก็คือตอนความยุติธรรมยุติธรรมที่มาคือลาฮีแอดแอดแอดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดจ้ะไอ้ชมกันเลยที่ CLC/101เบื้องต้นนั้นเป็นหญิงไม่ทราบอายุหรือชื่อเปลี่ยนผมแค่อยากรู้ว่าคุณป้าที่อยู่บ้านหลังนี้เขาป้าคนนี้แกเสียชีวิตมาประมาณอาทิตย์กว่าแล้วนะครับมีคนโทรแจ้งตอนประมาณ 3:15 นะครับเสียงหนุ่มเหมือนน้องเลยน้องพอคุ้นไหมครับแล้วเขาไม่ได้แจ้งชื่อไว้หรอครับไม่ได้แจ้งไว้นะครับ020/2เปลี่ยนจู่ๆความตายก็พุ่งเข้ามาตีแสกหน้าคนในหมู่บ้านหรือเปล่าเปล่านี่ลูกนมอยู่ในตู้เย็นน่ะปั้นไปหยิบมากินป่ะแม่อาจจะคิดว่าปั้นเป็นเด็กนะแต่ตอนนี้ปั้นโตพอจะช่วยแม่ได้แล้วนะแม่มีอะไรแม่บอกปั้นปั้นช่วยแม่มาเยอะมากแล้วนะเรื่องกล้องวงจรปิดนั่นไงขอบใจมากนะลูกซอยอย่ากังวลมากไปเลยครับเพราะผมได้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อบริษัทที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวไงจะรีบแก้ไขให้ครับโอ้ไม่แน่ใจครับก็อาจจะปิดเสียงโทรศัพท์มือถือมั้งครับผมติดต่อเขตแล้วครับเดี๋ยวเขาจะมาฉีดพ่นให้เร็วๆนี้แหละครับครับยินดีครับครับแม่อัปเดตกันอีกทีครับสวัสดีครับ
เดี๋ยวปั้นมานะครับรับโทรศัพท์บ้างทำไมยังไม่ย้ายห้องอีกอะย้ายทำไมอะก็สบายดีอ่ะแต่ก็น่าจะจัดให้มันน่าอยู่หน่อยนะเสียดายเวลาเดี๋ยวก็กลับเราอ้าวฟูกแบบนี้เรานอนแล้วโคตรปวดหลังเลยพูดเหมือนจะมานอนที่นี่งั้นอ่ะใช่ฮะเราหมายถึงว่าเราชอบนอนเต็นท์อ่ะมันทำให้เรานึกถึงตอนไปแคมปิ้งไปถ่ายรายการอ่ะก็ยังไม่ได้ว่าอะไรซะหน่อยเออไอที่เจ้าหน้าที่บอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งโทรบอกเรื่องป้ามาลัยอ่ะใครก็ไม่รู้เนาะเฮ้ยปั้นมาดูนี่ดิป๋าเรียบร้อยค่ะได้เลยค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะป๋าก็อย่าลืมทานข้าวด้วยเจอกันเย็นนี้สวัสดีค่ะเมื่อกี้จะให้ดูอะไรหรออ๋อคือเราดาวน์โหลดไฟล์จากคลาวด์ของกล้องวงจรปิดมาแล้วก็เจอนี้อ่ะมีเข้าออกหมู่บ้านเราบ่อยเนาะเหมือนเป็นช่วงเวลาก่อนหรือว่าวันเดียวกับที่มีคนแจ้งของหายด้วยนะถ้าความตายคือความยุติธรรมที่ธรรมชาติมอบให้การมีชีวิตอยู่ก็คงเป็นการคดโกงที่คนเรามอบคืนให้กับธรรมชาติโทษทีน้องปั้นพี่มาช้าไปหน่อยพี่มิกรู้เรื่องป้ามาอะไรหรือยังครับอืมดูนี่สิครับพี่ทำไมในคลิปมันมีแต่พี่อะน้องปั้นแอบชอบพี่เหรอทุกวันเวลาที่พี่มิกเข้ามาในหมู่บ้านมีของหายตลอดเลยนะครับเฮ้ยทำไมพูดแบบนั้นน่ะคนตั้งกี่คนเข้าออกหมู่บ้านทำไมต้องเป็นพี่อ่ะไหนอ่ะของที่จะส่งงั้นพี่ไปก่อนนะเสียเวลาอ่ะมารับของส่งของแต่ไม่มีถุงไม่มีกล่องนี่นายจะ
ส่งเขาให้ตำรวจจริงๆหรอคนทำผิดก็ต้องถูกลงโทษสิแต่เรายังไม่รู้เลยนะว่าเขาเป็นขโมยจริงหรือเปล่าเธอให้เราดูคลิปนี้แล้วบอกว่าตรงกับวันที่มีของหายนี่เธอไม่เชื่อหลักฐานที่ตัวเองหามาเลยไงคือมันก็แค่เทคโนโลยีอ่ะมันเป็นเครื่องมือแต่มันไม่ได้บอกความจริงทั้งหมดอ่ะถ้าคนที่ทำผิดไม่ถูกลงโทษแล้วคนที่เสียหายจากอาชญากรรมครั้งนั้นน่ะความยุติธรรมอยู่ที่ไหนมันก็อาจจะอยู่ที่ว่านายมองจากจุดไหนแม่รู้จักบ้านพี่มิกป่ะไม่แต่เห็นคมเคยบอกว่าอยู่ข้างวัดน่ะงั้นแม่ลองให้ตำรวจเช็ควันเวลาตามนี้นะอาจจะเป็นผู้ต้องสงสัยมิกเหรอพอพูดถึงนายมิกอะค่ะคือว่าพอดีอะเพิ่งฝากนายมิกเนี่ยไปซื้อทรายแมวมาส่งที่บ้านคือปกติก็สั่งอย่างเงี้ยละค่ะแล้วก็คือวันที่เขามาส่งอะพอดีน้องอะวิ่งหลุดออกไปจากบ้านใช่ไหมคะแล้วก็นายมิกเนี่ยก็อุตส่าห์ช่วยจับน้องเนี่ยมาส่งให้แต่ว่าทีเนี้ยตัวเองอะวางเงินไว้ตรงประตูอะค่ะแล้วแบบเงินมันก็หายไปตอนแรกก็ยังสงสัยว่าเงินมันหายไปไหนแต่พอคุณอนงค์พูดแบบเนี้ยก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยหรือว่าจะเป็นในมิกอุ๊ยพอเศรษฐกิจแย่เราก็ลำบากเลยนะคะคนดีๆเขาก็เลยดีไม่ได้ตลอดอะเนาะใช่จริงๆใช้บ่อยมากเลยค่ะคือแบบน้องก็โอเคอะดิฉันก็คงจะต้องส่งข้อมูลให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะส่วนเรื่องการสืบสวนสอบสวนเนี่ยก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไปค่ะค่ะแล้วเรื่องหน้ามาลายเนี่ยครับความคืบหน้าเป็นไงบ้างครับจริงๆนะครับไม่รู้ว่าแกไปติดมาจากไหนอะมีอยู่วันนึงค่ะที่ว่าเคยเห็นป้ามาลัยแกออกจากบ้านไปคือตั้งแต่ล็อกดาวน์อะค่ะถ้าเกิดว่าแกจะติดแกน่าจะติดจากวันนั้นนะคะเพราะว่าดูในข่าวแล้วคือคนมันเยอะมากเลยอะค่ะดีนะเนี่ยที่ผมไม่เจอแกเลยอะไม่งั้นผมต้องเสียตังค์ไปตรวจแน่ๆเลยทางเขตมาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเพิ่งส่งรูปลงไปในกลุ่มอะยังไงก็สบายใจกันได้นะครับทุกคนค่ะแล้วอีกเรื่องนึงที่อยากจะปรึกษานะคะคือมีใครรู้จักหรือสามารถติดต่อญาติของป้ามาลัยได้บ้างไหมคะอุ๊ยไม่รู้จักใครเลยอะค่ะคือก็เคยคุยกับแกนะคะแต่ก็ไม่เคยแบบถามอะไรลึกๆขนาดนั้นนะคะว่าแบบป้ามีลูกหลานอะไรยังไงไม่รู้จักเลยอะค่ะไม่มีใครรู้จักเลยเหรอคะเจอแล้วครับใส่ชื่อลูกบ้านครับผมขอบคุณนะครับพี่คมคุณปั้งติดกาแฟเย็นผมแก้วหนึ่งนะผมให้พี่สองเลยเดี๋ยวนี่ไงรายชื่อผู้ติดต่อเดี๋ยวเราลองโทรดูดีกว่าไม่มีใครรับเลยอะเป็นอะไรหรือเปล่าฉันไม่อยากตายคนเดียวยังไงเราทุกคนก็ต้องตายคนเดียวนะรินนอกจากว่าเราจะประสบอุบัติเหตุตายแพ็คคู่ตายแพ็คขี้หรือไม่ก็ตายหมู่อะแต่ยังไงสุดท้ายเราก็ตายคนเดียวฉันหมายถึงการที่เรามีครอบครัวถ้าช่วงสุดท้ายของชีวิตต้องอยู่คนเดียวก็คงเหงามากเลยเนาะอย่างนี้ก็เป็นสาวโสดต่อไปไม่ได้แล้วใช่ไหมฉันจะต้องแต่งงานฉันจะต้องมีลูกอย่างน้อย4คนโอเคได้ได้ได้อะไรอ่ะเปล่าฮัลโหลสวัสดีครับใช่คุณสุขจิตตาหรือเปล่าครับไม่ใช่หรอครับแล้วได้รู้จักคุณป้ามาลัยจันทร์สิริหรือเปล่าครับครับ
โทษด้วยนะครับน่าจะโทรผิดอะครับนึกว่าญาติแกเสียอีกป้ามาลัยคงไม่มีใครจริงๆรินไม่ต้องห่วงนะเราจะไม่ปล่อยให้รินตายแบบโดดเดี่ยวแน่นอนทุกคนครับวันนี้ความน่าจะไปของเราอาจจะสยองปนเศร้าหน่อยๆนะครับเพราะวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูบ้านของป้าท่านหนึ่งซึ่งเพิ่งเสียชีวิตเพราะโควิดเมื่อไม่นานมานี้นะครับนี่นะครับเอาจริงดิถ่ายตอนนี้เนี่ยนะโหรินยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวไงหายเอกสารป้าด้วยแล้วเราก็ทำคอนเทนต์ด้วยไงชีวิตคนเราจะมีค่ามากแค่ไหนก็ดูได้จากใบทวงหนี้ตอนตายละมั้งเดี๋ยวก่อนค่ะคุณฉันขอโทษนะที่ฉันปิดบังคุณเรื่องที่ฉันช่างมันเถอะฉันว่าฉันจะเอาเงินไปช่วยงานศพป้ามาลัยคุณไปเอาเงินมาจากไหนอีกก็กำไรจากการที่ฉันขายเจลแล้วก็หน้ากากอนามัยอ่ะอย่างน้อยก็เป็นการไถ่โทษที่ฉันเอาเงินในหมู่บ้านมาใช้อ่ะคุณจะเอาเงินไปจ่ายค่าทำศพให้ป้ามาลัยก็ได้แต่ควรจะบอกทุกคนว่าเป็นเงินของหมู่บ้านที่เอาไปช่วยจัดการเรื่องงานศพแต่ว่าแล้วคุณก็เอาค่าใช้จ่ายก้อนเนี้ยไปใส่ในบัญชีรายจ่ายของหมู่บ้านซะตอนเนี้ยบัญชีหมู่บ้านยังไม่บาลานซ์เราต้องทำให้มันบาลานซ์เราถึงจะปิดบัญชีได้คุณฉันขอโทษนะฉันผิดไปแล้วจริงๆถ้าผิดเราก็ผิดด้วยกันคนคงกลัวโควิดกันหมดยังดีนะวัดนี้เขาให้เผาแคบไม่มีใครมาเลยอะตัวตามทะเบียนบ้านของป้าก็เหลือแค่ป้าคนเดียวคนอื่นที่เหลือก็เสียไปหมดแล้วก็แปลกดีเหมือนกันน้องเรายังไม่เคยเจอป้ามาลัยเลยอะจู่ๆก็ต้องมางานศพเราทุกคนที่นี่ก็ไม่มีใครรู้จักป้ามาลัยจริงๆหรอก
เป็นผู้พิพากษาตรงนี้นะเปล่าซะหน่อยก็แค่จะดูไม่ให้หนีไปไหนอะแต่เรายังไม่รู้เลยนะว่าพี่มิกผิดจริงหรือเปล่าอ่ะก็ยังเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่ดีอะถ้าเราปล่อยไปก็เหมือนทำความผิดด้วยตามกฎหมายอาญามาตรา189ผู้ใดช่วยผู้อื่นซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดหรือถูกกล่าวหาว่ากฎหมายมันก็แก้ไขได้ตลอดนั่นแหละอย่าเอามันมาเป็นไม้บรรทัดวัดความยุติธรรมเคยเห็นไม้บรรทัดที่เบี้ยวปะมันจะขีดเส้นตรงได้ไงอ่ะป้าผมซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งมาฝากเจ้าหน้าธนาคารเกือบไปไม่ทันอ่ะวันนี้เขาขายดีหมดเร็วเลยได้มาแค่3ไม้แต่ผมให้ป้าได้แค่ไม้เดียวนะถือว่าป้าให้ผมเป็นติ๊ปครั้งสุดท้ายแล้วก็ไอชานมหวานเจี๊ยบอ่ะวันนี้เขาไม่ได้มาขายนะผมวนหาตั้งหลายรอบไม่เจอทุกทีพอบ่ายสามผมก็ต้องไปซื้อรอเลยเดี๋ยวป้าก็ต้องโทรมาสั่งผมถ้าพรุ่งนี้ผมเผลอไปซื้อป้าโทรมาบอกไว้ผมด้วยนะถือเป็นค่าชานมต่อไปนี้ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ต้องกินยาทุกวันแล้วนะป้าอยากไปเที่ยวไหนก็ได้ไปเที่ยวเผื่อผมด้วยนะแต่ป้าไม่ต้องมาหาผมนะป้าก็รู้ว่าผมกลัวผีถ้าผมล่วงเกินอะไรป้าไปป้าโหสิกรรมให้ผมด้วยนะส่วนผมไม่มีอะไรต้องโหสิให้ป้าเพราะตลอดเวลาป้าก็ดีกับผมไปที่ชอบที่ชอบนะป้าว่าน่าจะวิ่งรถได้อีกสัก 3-4 เที่ยวอ่ะครับก่อนเคอร์ฟิวงั้นเดี๋ยวผมขอตัวลาก่อนเลยนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีสวัสดีเดี๋ยวก่อนที่จะย้ายศพป้ามาลัยเรามาถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึกดีกว่าแล้วใครจะเป็นคนเก็บรูปล่ะครับเอางี้ก็แล้วกันเดี๋ยวไว้ในไลน์กรุ๊ปหมู่บ้านดีไหมเพราะว่ามีคนฝากความอาลัยมาหลายคนเลยงั้นเดี๋ยวลินเป็นคนถ่ายให้แล้วกันนะคะลินมาถ่ายรูปด้วยกันสิไม่เป็นไรค่ะคือลินอยากให้รูปแรกของลินกับป๋าไม่ใช่รูปในงานศพอะค่ะมา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 เข้ามาเข้ามาขอห่างๆกันหน่อยนะคะปั้นออกไปโอเคค่ะพร้อมนะคะ1 2 3ตอนที่ยังเข้าห้องเรียนอาจารย์เคยบอกว่าความยุติธรรมคือความถูกต้องอันชอบธรรมตั้งอยู่บนกฎ
ที่รับได้ของสังคมอาจารย์คงไม่เก็ตเรื่องความยุติธรรมของธรรมชาติความตายที่อยู่ตรงหน้าท้ายที่สุดแล้วสักวันหนึ่งเราต่างก็ถูกลืมก็จบลงไปแล้วครับตอนที่6ก็คือตามยุติธรรมมันมีคดีนึงไม่ใช่คดีหรอกมันมีเหตุการณ์นึงที่จากความเดิมตอนที่5คือมีพี่ปริศนาพี่หญิงคนนึงตายโดยที่ไม่รู้ตัวว่าตายเพราะอะไรทุกคนก็ต่างมาดูต่างมาสืบว่าเออใครตายแต่เป็นลักษณะว่าผู้หญิงแก่คนนึงซึ่งแกก็ไม่มีพิสงอะไรคนก็เลยต้องสืบแม่ก็เลยต้องสืบคนเนี้ยสืบนั่นสืบนี่สืบให้รู้ความจึงต้องประชุมกันและประชุมหมู่บ้านด้วยประชุมหมู่บ้านอีกสืบอีกว่าใครเป็นคนทำมันแน่จนบ้านก็ไปสืบกับลินไปสืบลินที่สืบหมู่บ้านสืบว่าใครทำอะไรมาจากไหนที่ไหนอย่างไรเนาะเขาก็สืบไปสืบจนรู้ว่าเอ้ยอันนี้เป็นคนทำนั่นเองแล้วหลังจากนั้นเขาก็จัดงานศพกันจัดงานศพยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากคือคนก็สั่งให้คำอะไรมาแก่คุณป้าท่านนี้เนาะแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งก็มาขอขมาไหว้ป้าเขาทุกคนก็ต่างดีตรงนี้ก็ต่างแบบเสียใจกันหมดอย่างนั้นอย่างนี้เนาะจนพองานศพเสร็จปุ๊บป้าแกไอ้ลินแกเนี่ยก็เป็นอะไรไม่รู้อยู่ดีเนาะไปเลยโดยไม่รู้ว่าอีหนูอีเนี่ยอะไรซึ่งความตอนต่อไปเป็นไงนั้นก็จะต้องรอชมในตอนที่7นะจ๊ะจ้าในสัปดาห์หน้านะแล้ววันนี้ผมก็ขอจบการรีแอคเพียงเท่านี้อาจจะไม่ใช่รีแอคมากเพราะว่าเมื่อกี้ก็ไม่เพราะมันเหมือนแบบอู้จะเดือดร้อนแห้งเงี้ยนิดๆเนาะเรื่องงานจะเป็นเหมือนหนังนักสืบอะเรื่องนี้คือหนังนักสืบนะจ๊ะเรื่องงานจะเป็นยังไงเต่อไอ้นั้นก็ต้องไปดูทุกตอนเลยมันเหมือนเรื่องสืบนักสืบอะนามสืบสวนถ้าใครชอบเป็นสนุกเพราะเรื่องนี้เป็นสืบสวนแต่ผมขอปิดการรีแอคชั่นเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับถ้าเกิดมีข้อสงสัยหรือสิ่งที่ผมทำไปอาจจะไม่ถูกใจท่านผู้ชมอย่างเงี้ยผมก็อาจจะขอทานอภัยมาที่นะครับแล้วพบกับผมเดมี่ศรีพยาในครั้งหน้าได้หน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย